สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้ Cardano ไลฟ์นะแต่ว่าผมอัดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็จะอัปโหลดเข้าไปช่วงประมาณ3 ทุ่มนะเพราะวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงนะครับ Ecosystem นะ Ecosystem ใหญ่นะของตัว IOHK นะครับที่เขามีการได้มาอธิบายในช่องInput Output เมื่อน่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ผมอยากจะเปิดวิดีโอไปด้วยนะแล้วก็อธิบายที่เขาอธิบายไปด้วยนะครับก็ถ้าไลฟ์เนี่ยกลัวว่าเสียงมันจะสะดุดนะก็เลยอัดวิดีโอไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวอัปโหลดไปช่วงประมาณ3 ทุ่มนะครับก็จะพูดนะเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นอีโคซิสเต็มใหญ่นะของทาง Input Output นะครับตั้งแต่ตัว Altera นะตัวperpetual service group นะครับ Putas นะครับตัว LAT นะตัว Project Catalyst นะครับตัว Sidechain นะตัว DApp Certification นะครับแล้วก็ตัว Marlo นะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็จะมาช่วยนะทาง ecosystem เนี่ยของ Cardano ยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว Cardano เองเขามี ecosystem ของเขาอยู่แล้วแหละนะครับที่เป็นที่มีอธิบายในเว็บไซต์ตัว Cardano Q ตรงนี้นะครับก็เราสามารถไปดูได้นะว่าจะมีแอปพลิเคชันตัวไหนบ้างนะที่จะมารันบนตัว Cardano Blockchain นะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นภาพย่อยนะอีกทีนึงนะครับส่วนตัวที่ผมจะอธิบายวันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับที่จะโชว์ให้เห็นนะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็น Cardano เนี่ยมีการปรับปรุงไปในแง่ไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะที่ทาง Input Output เนี่ยเขาได้เตรียมไว้นะสำหรับที่จะมีการปรับปรุงตัวเครือข่ายของตัว Cardano ต่อไปในอนาคตนะครับพูดถึงเรื่องราคาของตัว ADA นะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะก็อยู่ในช่วงนะครับอยู่ในช่วง Bear Market อยู่นะส่วนราคาของ ADA นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ44 เซนต์นะเรียกว่าอยู่ในจุดที่เป็นจุดซัพพอร์ตตรงนี้เลยนะครับประมาณ44 เซนต์นะซึ่งถ้าเราดูซัพพอร์ตถัดไปเนี่ยตรงจุดที่มันมีราคาขดๆอยู่เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะ41 เซนต์นะครับดูทางด้านซ้ายมือนะตรงนี้มีราคาที่ขดๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งนะที่มีราคาขดๆประมาณ33 เซนต์นะแต่ว่าถ้าดูแพทเทิร์นของราคาแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีการทำไฮที่ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทะลุนะครับถ้าดูตามเทรนเนี่ยจะทะลุลงมาถึงแนวรับข้างล่างนะครับต่อไปนะในอนาคตเพราะว่าตรงนี้ทำไฮแล้วก็ไฮมันต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะภาพใหญ่นั้นเนี่ยเราก็ยังอยู่ในสภาพที่เป็นขาลงนะของแมคโครอีโคโนมิกด้วยนะครับแล้วก็ตลาดคริปโตเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบได้หลายด้านนะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อคืนนะครับจากทางตอนนี้เนี่ยเรียกว่าผลกระทบหลักๆก็น่าจะมาจากในเรื่องของทาง T Arrow Capital นะครับที่เขามีการลงทุนในอยู่ในหลายๆโปรเจกต์นะผมไล่เรียงดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยไม่มีการ invest นะหรือมาลงทุนในตัว Cardano นะครับตัวที่เป็น base layer ที่เป็น Cardano นั้นเนี่ยไม่มีนะก็จะมีไล่เรียงตามเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น DeFi นะครับที่รันบนเครือข่ายของตัว Cardano ก็คือตัว Adana นั้นเนี่ยเขามีการลิสต์ในนี้นะว่ามีการไปลงทุนในนั้นด้วยอนาก็เป็นหนึ่งใน DeFi ของตัว Cardano นะครับก็เพิ่งจะอยู่ในจุดเริ่มต้นนะสำหรับตัว Adana ยังไม่ได้ลอนตัว Mainnet มานะเท่าที่ผมอัปเดตล่าสุดมานะครับซึ่งเรียกว่าถ้าความเสียหายจากทาง TIO Capital โดยตรงไปที่ Cardano นั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีน้อยนะครับน่าจะมีน้อยมากนะแต่ว่าแน่นอนทางอ้อมนั้นเนี่ยผลกระทบจาก TIO Capital นะครับรวมไปจนถึงตัวเซลเซียสนะมีผลทางอ้อมนะกับทุกๆโปรเจกต์ในตลาดคริปโตอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงทุนก็ตามนะครับนั่นก็เป็นภาพกว้างนะที่มีผลกระทบกับตัวตลาดคริปโตภาพใหญ่อยู่ตอนนี้แล้วก็กับตัว Cardano เองด้วยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวมาพูดถึงนะครับอย่างที่เกริ่นตอนต้นนะผมจะไล่เรียงไปตั้งแต่คลิปนี้นะครับตัวAltera นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะจนไปจบที่ตัว Marlo นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทำอะไรนะครับแล้วก็มันจะมีผลกระทบนะครับกับทางตัว ecosystem ของ input output แล้วก็ตัว Cardano ยังไงบ้างนะเดี๋ยวเริ่มที่ตัว Altera ก่อนเลยนะผมจะเปิดคลิปไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยนะครับว่าเขาอธิบายยังไงบ้างนะในคลิปนะครับในแต่ละตัวนะเริ่มที่ตัวAltera Prismก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดคลิป
ลองดูก่อนนะครับโอเคน่าจะเวิร์กนะโอเคเขาอธิบายอย่างนี้ครับว่า Atala Prism เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเอกลักษณ์บุคคลแบบกระจายศูนย์นะครับซึ่ง Identity แพลตฟอร์มนี้สร้างบน Cardano Blockchain นะครับที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับแพลตฟอร์มนี้นะ Decentralized Identity นะครับข้อมูลประจำตัวแบบกระจายศูนย์และข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้นะมันสร้างทัชเฟรมเวิร์คนะครับก็คือกรอบความน่าเชื่อถือนะครับโปรโตคอลดีไซน์นะและรูปแบบ UX ที่ช่วยในการขยายระบบนิเวศและทั้งหมดนี้มันหมายถึงอะไรนะครับเขาอธิบายเพิ่มเติมนะว่า Atala Prism นั้นเนี่ยสามารถให้ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของข้อมูลของตัวเองได้โดยตรงไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนในโลกนะครับและก็รวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่นักพัฒนาต้องการจะสร้างนะครับเช่นหลักฐานรับรองการศึกษานะโฉนดที่ดินนะครับข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลทางเครดิตการเงินนะซึ่งผู้ใช้งานสามารถจะเลือกแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางการเชื่อมต่อแบบ peer to peer นะครับดังนั้นข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องจากใครก็ตามที่อาจต้องการขโมยหรือขายข้อมูลเหล่านั้นนะครับสำหรับวิสัยทัศน์ของ Atala Prism นั้นเนี่ยนั้นทาง input output global ต้องการที่จะเปิดโลกเชื่อมต่อที่ไว้ใจกันได้เชื่อถือได้นะครับเรากำลังร่วมมือกับผู้บุกเบิกอย่างดิสเทเลคอมนะและกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเอธิโอเปียนะเพื่อที่จะนำร่องการใช้งานนี้ที่จะไม่เพียงแค่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเท่านั้นนะแต่ยังสร้างความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับนักเรียนนะเพื่อที่จะปลดล็อกโอกาสในการทำงานใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะโปรเจกต์ Atala Prism ได้รับการออกแบบเพื่อให้เติบโตขึ้นดังนั้น IOG ได้ให้ความรู้แก่นักพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ในการใช้งานทั่วโลกนะครับซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าไพโอเนียร์นะครับหรือผู้บุกเบิกนะที่ผ่านการเทรนนิ่งแล้วนะที่ก็มีโปรแกรมตัว Prism SDK Training Program นะครับและ IOG ได้ให้เงินสนับสนุนเป็น ADA ในมูลค่าประมาณ3ล้านเหรียญสหรัฐโดยตรงไปที่นักพัฒนาเหล่านั้นนะครับวันนี้เรามีมากกว่า80ทีมนักพัฒนากำลังสร้างต้นแบบการใช้งานซึ่งมากกว่า20โปรเจกต์เตรียมที่จะคอมเมอร์เชียลลอนซ์หรือเปิดตัวในปีนี้นะครับสำหรับการช่วย NGO ออกโฉนดที่ดินในประเทศเซมเบียนะแล้วก็สำหรับการทำงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับและการรับรองการศึกษาหรือแม้แต่การขยายการใช้งานแบบระบุตัวตนแบบกระจายศูนย์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจและนี่เป็นเพียงบางส่วนของสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยการเก็บข้อมูลประจำตัวแบบกระจายศูนย์ของโปรเจกต์ Atala Prism นะครับโอเคนั่นก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ทางทีม IOSK นะได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่ามันคืออะไรนะครับมาดูอีกโปรเจกต์หนึ่งนะตัวถัดไปนะครับก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่า professional service group นะครับ เขาบอกว่าการเป็นผู้นำในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายนะโดยเฉพาะเมื่อนวัตกรรมวันนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยได้ง่ายในวันพรุ่งนี้ดังนั้นจึงทำให้เกิดหน่วยงาน output global professional service group ขึ้นมานะครับเรามอบความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของอุตสาหกรรมบล็อกเชนให้คุณเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆสร้างสิ่งต่างๆขึ้นสำหรับทศวรรษหน้านะ Professional Service Group ออกแบบมาเพื่อช่วยองค์กรให้ค้นพบโอกาสใหม่ๆของเว็บ3นะครับโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปในอีกระดับนะครับเราทำสิ่งที่ผ่าน3ข้อเสนอคือที่ปรึกษาโซลูชันและบริการทางเทคโนโลยีนะการให้บริการให้คำปรึกษามีไว้สำหรับบริษัทที่ต้องการค้นพบโอกาสใหม่ๆในเทคโนโลยีเว็บ3นะครับบริการโซลูชันมีไว้สำหรับองค์กรที่ต้องการใช้งานในสิ่งที่เราสร้างไว้แล้วนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็รวมถึงข้อมูลการรับรองการศึกษาการรับรองความถูกต้อง product loyalty token นะครับอื่นๆและให้บริการทางเทคโนโลยีและให้บริการทางเทคโนโลยีมีไว้สำหรับองค์กรที่สนใจที่จะเชื่อมต่อหรือสร้างแอปพลิเคชันการใช้งานต่างๆบน Cardano Blockchain นะครับหรือบน IoT product อื่นๆนะเราเข้าใจดีว่าอาจจะไม่ใช่ทุกองค์กร
จะพร้อมเข้ามาในพื้นที่นี้ซึ่งบางทีคุณอาจจะยังใหม่กับเรื่องบล็อกเชนและอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในอีกนิดหน่อยนะครับซึ่ง Professional Service Group นี้แหละจะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เร็วขึ้นนะบางทีนะครับซึ่งเข้าหมายถึงบางทีคุณในความหมายนี้หมายถึง developer นะและพวกที่สร้างดีแอปพลิเคชันต่างๆนะอาจจะอยู่มาตั้งแต่ปี2009นะแต่คุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือบางอย่างที่จะทำให้ dev ของคุณอยู่ยาวไปจนถึงปี2099 The Professional Service Group สามารถช่วยคุณได้เราจะช่วยคุณระบุสิ่งที่จะช่วยผลักดันธุรกิจของคุณช่วยเหลือในการกำหนดกรอบปัญหาเพื่อปูทางไปสู่การสร้างข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือบางทีคุณอาจจะสร้างบนสิ่งหรือบางทีคุณอาจจะได้สร้างบางสิ่งบนอีโคซิสเต็มอื่นๆแล้วเราก็สามารถช่วยคุณย้ายเข้าสู่บล็อกเชนคาร์โนได้หากนั่นคือสิ่งที่คุณสนใจนะ Input Output Global ช่วยในเรื่องด้านเทคนิคให้คำปรึกษาและการออกแบบนะครับแม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลบนบล็อกเชนเพื่อช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ธุรกิจในระยะยาวให้คุณได้ด้วยนะนอกจากนี้เรายังมีการสนับสนุนเพื่อช่วยเชื่อมต่อคุณกับนักพัฒนาและองค์กรที่จะเป็นพันธมิตรกับเราช่วยให้คุณออกแบบโทเค็นของคุณได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าธุรกิจของคุณจะทำอะไรและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลกนะครับบริการตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างนะ proof of concept ให้ได้นะและคุณสามารถเติบโตในระยะยาวไปกับเราได้นะนั่นก็เป็นอีกตัวเซอร์วิสหนึ่งของเขานะที่มีการใช้ชื่อว่า The Professional Service Group นะครับที่จะช่วยบริษัทนะครับหรือแม้แต่ผู้คนคนธรรมดาเนี่ยสร้างนะโปรเจกต์ต่างๆขึ้นได้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างโปรเจกต์ต่างๆโดยใช้ประโยชน์จากเว็บทีให้ได้มากที่สุดนะครับ มาดูต่อนะเกี่ยวกับคำอธิบายนะเกี่ยวกับตัวพูทัสคริปต์นะซึ่งพูทัสก็เป็นหนึ่งในภาษาหลักนะที่จะมาใช้เขียนสมาร์ทคอนแทคบนตัวคาร์ดาโนนะครับ เขาบอกงี้ครับว่าสมาร์ทคอนแทคที่ยอดเยี่ยมจะต้องเป็นสมาร์ทคอนแทคที่ปลอดภัยนะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ IOG ได้สร้างภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา Haskell ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นภาษาที่มีความปลอดภัยและมีความถูกต้องแม่นยำสูงนะพูทัสช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างแอปพลิเคชันและปรับใช้ Smart Contact ในลักษณะที่คาดการได้นะครับมีความปลอดภัยที่สูงนะมี Full Stack Programming Environment นะก็คือมีการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบนะทั้งทางด้านหน้าบ้านและก็หลังบ้านของตัวเว็บนั้นของตัวแอปนั้นๆนะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่บรรทัดแรกของการเขียนโค้ดนะครับด้วยพูทัสคุณจะรู้ว่าโค้ดของคุณสามารถคาดการได้แม้กระทั่งก่อนการปรับการใช้งานนะดังนั้นคุณสามารถที่จะพิสูจน์ทางด้านคณิตศาสตร์ได้ว่ามันพร้อมแล้วหรือยังนะซึ่งหมายถึงมีโอกาสน้อยมากที่จะเจอกับความท้าทายหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นเวลาใช้งานจริงนะอย่างที่เราเจอในบล็อกเชนตัวอื่นๆมาแล้วนะด้วยภาษาพูทัสคุณสามารถที่จะรวม Meta Data Script นะโค้ด Native Asset นะในธุรกรรมเดียวนะในธุรกรรมเดียวสามารถที่จะรวมได้หลาย Asset ครับนี่คือการแสดงให้เห็นถึงนโยบายทางการเงินที่หลากหลายนะความสามารถที่รวมทั้ง Fungible Token นะหรือว่า Non-Fungible Token หรือว่าตัว NFT นั้นนะช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาและสำหรับโปรเจกต์พวกเกมมิ่งและเมตาเวิร์สนะครับโดยพื้นฐานแล้วการใช้พูทัสนั้นช่วยให้สามารถเขียน D app ที่ทรงพลังปรับใช้ปรับขนาดได้มากขึ้นและมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับในขณะที่การปรับใช้บนเครือข่ายคาร์โนก็จะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ด้วยและก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะเดี๋ยวในช่วง Versal Hard Fork ที่จะเกิดขึ้นจะมีการอัปเกรดตัวพูทัสนะครับซึ่งก็จะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะการปรับปรุงสคริปต์หมายถึงจะมี transaction ที่เร็วขึ้นนะและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกๆคนนะและที่มากไปกว่านั้นพูทัสยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการเติบโตของ developer community นะทาง IOG ได้นำนักเขียนโค้ดใหม่ๆหลายพันคนนะเข้าร่วมโครงการพูทัสไพโอเนียร์นะครับซึ่งให้การฝึกอบรมฟรีแก่นักพัฒนารุ่นต่อไปในภาษาสมาร์ทคอนแทคที่ทรงพลังที่สุดของตัวคาร์ดาโนนะครับโอเคนั่นก็เป็นหนึ่งในคำอธิบายนะของตัวพูทัสสคริปต์นะครับตัวภาษาพูทัสนะซึ่งพัฒนาต่อยอดนะมาจากมีพื้นฐานมาจากภาษา Haskell นะครับ
มาดูอีกตัวนึงบ้างนะตัว Lax นะตัว Lax ก็เป็นหนึ่งในLife Wallet Platform นะที่เพิ่งจะลอนช์ออกมานะทางชาวเองก็เพิ่งจะออกมาพูดนะเกี่ยวกับตัว Lax Wallet ด้วยนะมาดูกันหน่อยว่ามันคืออะไรนะ UI UX Product Designer I'm a Product Manager Data Visualization โอเคเขาบอกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นเนี่ยเป็นมากกว่าเรื่องของเงินนะเพราะมันยังเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของของนวัตกรรมกลุ่มข้อมูลของตัวเองและสนับสนุนดิจิทัลครีเอเตอร์นะครับที่ input output global ซึ่งเราต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายที่จะช่วยให้มีการเชื่อมต่อและใช้งานกับบล็อกเชน Cardano ได้ง่ายด้วยนะครับซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ input output global ได้สร้างตัว Lax ซึ่งเป็นLive Wallet Platform ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นประตูสู่โลกของบล็อกเชนที่รวมโฮสต์ของฟีเจอร์เว็บทีไว้ในที่เดียวนะเล็กช่วยให้สามารถจัดเก็บดิจิตอลแอสเซทนะ DApp Monitor นะ NFT และยังสามารถขยายการเข้าถึง DeFi ต่างๆได้อีกด้วยนะครับและยังช่วยให้สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนและรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งหมดนะภายในแอปเดียวนะโดยพื้นฐานของแลกแล้วเนี่ยช่วยเพิ่มจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวนะและไม่ต้องการให้ใช้ wallet หลายอันพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้งานในทุกขั้นตอนนะครับเราต้องการทำให้เว็บทีเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนนะโดยเล็กนั้นได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในเส้นทางการเดินทางในรูปแบบไหนของโลกคริปโตนะครับและเรารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะเพราะเรากำลังทำงานร่วมกันนะเพื่อที่จะเชื่อมต่อไซด์เชนกับตัวเล็กด้วยนะเพื่อที่จะซัพพอร์ตผู้ใช้งานนะจากอีเธเรียมคอมมูนิตี้ด้วยนะที่ต้องการสร้างเดฟนะบน EVM ไซด์เชนนะซึ่งทั้งหมดนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆเลยในขณะที่มีการโอเปเรตระหว่างเครือข่ายนะและไม่เพียงแต่รวมทุกอย่างไว้และไม่เพียงแต่รวมทุกอย่างไปในเล็กเท่านั้นนะแต่เล็กยังสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั่วทั้งบล็อกเชนทั้งหมดนะเล็กสามารถสร้างความเชื่อมั่นและยังปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆด้วยนะความเป็นไปได้บนเล็กนั้นเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเองนะนั่นก็เป็นคำอธิบายของเขานะเกี่ยวกับตัวเล็กนะซึ่งเป็น wallet ตัวหนึ่งนะที่เรียกว่าเป็น all in one wallet เลยนะสามารถเก็บข้อมูลได้หลายๆในหลายๆอย่างนะใน wallet เดียวนะครับโอเคมาดูตัวอื่นกันบ้างนะครับตัวอื่นๆนะก็คือตัว project catalyst ของเขานะมาดูหน่อยว่า project catalyst นั่นเนี่ยคืออะไรนะครับทาง IOG นะกำลังสร้างพลังให้กับยุคใหม่ของนวัตกรรมนะและผู้ประกอบการรวมถึงธุรกิจใหม่ๆที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพลังของบล็อกเชนครับโปรเจกต์ Catalyst นะเป็นเหมือน Cardano One Stop Service Shop นะสำหรับการทำงานร่วมกันการมีส่วนร่วมและการระดมทุนมันเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทุนสนับสนุนโครงการและช่วยให้ผู้คนเข้าถึงตลาดใหม่ๆได้ด้วยนะเป็นสถานที่ของชุมชนนักนวัตกรรมและไม่ว่าพวกเขาจะมาจากระบบนิเวศไหนก็มีอิสระในการจัดการตนเองนะครับการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาความท้าทายของโลกร่วมกันและนี่คือวิธีการทำงานของมันด้วยรอบการระดมทุนแต่ละรอบชุมชนจะนำเสนอความท้าทายใหม่ๆในหัวข้อต่างๆที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนของตัว Cardano นะครับสิ่งเหล่านี้จะได้รับการตอบรับจากชุมชนที่ส่งข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้จากนั้นชุมชนจะโหวตข้อเสนอเหล่านี้ด้วยคนที่ถูกเลือกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนไปพัฒนาต่อด้วยนะครับหากคุณสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ Catalyst เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ท้าทายนี้ไปด้วยกันและไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาที่มีประสบการณ์มากนะเป็นผู้ที่ชื่นชอบบล็อกเชนหรือยังใหม่ต่ออุตสาหกรรมบล็อกเชนนะโปรเจกต์ Catalyst ก็ยินดีต้อนรับและทุกคนก็สามารถเข้าถึงมันได้นะและนี่คือตัวเลขบางส่วนที่จะทำให้คุณทึ่งนะในฐานะศูนย์บ่มเพาะที่ขับเคลื่อนCardano Community นะจนถึงตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ Catalyst ได้มอบเงินทุนมูลค่ามากกว่า 12.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐในมูลค่าของ ADA นะให้กับ581โครงการนะแคทอลิสต์เติบโตขึ้นจากขนาดกองทุนมูลค่าแค่ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับจนกลายเป็น16ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
และโปรเจกต์คาทาลิสต์ยังได้รับข้อเสนอจากคอมมิตี้มากกว่า 3,500 ข้อเสนอนะตัวนี้ผู้โหวตมากกว่า1ล้านโหวตแล้วนะและปัจจุบันคอมมิตี้ของเราก็มีสมาชิกมากกว่า 52,000 คนนะใน91ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งนั่นก็เกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประเทศในโลกแล้วนะโปรเจกต์คาทาลิสต์เป็นเครื่องมือนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนความคิดให้เป็นจริงได้นะและยังเพิ่มขีดความสามารถของคอมมูนิตี้ในการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆบนเครือข่ายของตัวคาร์นาโนได้ด้วยนะโอเคนั่นก็เป็นคำอธิบายนะของตัวโปรเจกต์คาทาลิสต์นะที่เป็นแหล่งระดมทุนนะแล้วก็เป็นแหล่งให้เงินทุนสนับสนุนนะกับทางคอมมูนิตี้นะที่มีการเสนอข้อเสนอต่างๆนะที่จะมีการสร้างหรือว่าปรับปรุงนะตัวอีโคซิสเต็มของตัวคาร์โนหรือว่าสร้างดีแอปพลิเคชันต่างๆบนเครือข่ายของตัวคาร์โนด้วยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะกับตัวไซด์เชนนะครับไซด์เชนเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้แป๊บนึงนะครับมันมีอะไรขึ้นมาโอเคมาดูกันต่อนะกับตัวไซด์เชนนะครับทีมงานที่ Input Output Global นะเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างบล็อกเชนต่างๆนะครับมาโดยตลอดนะและ developer ก็สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดใหม่นะผู้ใช้งานเองก็สามารถใช้ DApp ได้กว้างขึ้นและนวัตกรรมก็ไม่ได้แยกส่วนนะแต่ได้รับการสนับสนุนและเชื่อมโยงกันทั่วอุตสาหกรรมบล็อกเชนนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทาง IoT ได้เปิดตัว Ethereum Virtual Machine นะหรือว่าตัว EVM Sidechainอัลฟานะครับในวันที่10มิถุนาที่ผ่านมานะสิ่งนี้จะทำให้นักพัฒนาที่ใช้ภาษา Solidity นะของ Ethereum Community สามารถมีส่วนร่วมอย่างอิสระกับสิ่งที่ดีที่สุดบนบล็อกเชน Cardano นะครับที่บล็อกเชน Cardano ได้เตรียมไว้ให้แล้วนะ EVM Sidechain ตัวนี้จะทำให้ Dev สามารถ Run Solidity Application ได้โดยไม่มีผลใดๆกับApplication และไม่สูญเสียความเป็น Decentralization นะและบนตัว EVM Sidechain นี้ Devก็สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีการขออนุญาตจากทางไซด์เชนและยิ่งไปกว่านั้นไซด์เชนยังอนุญาตให้เดฟได้ใช้ Proof of Stake Consensus Algorithm นะครับที่ใช้งานเข้ากันได้ดีกับบล็อกเชน Cardano เพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับการปรับใช้งานไซด์เชนครั้งล่าสุดเปิดโอกาสให้นักพัฒนามีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ใช้งานจาก Cardano Community นะครับและที่มีขนาดที่จะมีขนาดใหญ่และกว้างขึ้นนะมันจะนำเสนอวิธีที่ปลอดภัยในการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้กับแพลตฟอร์ม Cardano ซึ่งจะเพิ่มความซับซ้อนที่เพิ่มเติมนะให้กับตัวเมนเน็ตด้วยนะดังนั้นคุณสามารถสร้างสิ่งที่คุณต้องการวิธีที่คุณต้องการโดยใช้ประโยชน์จากความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นของบล็อกเชน Cardano และความซับซ้อนมากมายของบล็อกเชนนี้นะแต่ใช้งานง่ายและปลอดภัยสำหรับ developer นะที่จะมาใช้งานนะและเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้แก่ผู้ใช้งานนะหมายถึงทาง developer นะที่จะมาสร้างแอปพลิเคชันต่างๆนะและนั่นเป็นเหตุผลนะที่ทำใหเราทำให้มันเกิดบนเครือข่ายของตัว Cardano Sidechain นะโอเคนั่นก็เป็นตัว Sidechain นะ Sidechain จริงๆมีอีกตัวหนึ่งนะบนเครือข่ายของตัว Cardano นะก็คือตัวMilkomeda นะที่ซัพพอร์ตภาษา Solidity นะของตัว Ethereum ด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีก Sidechain ตัวหนึ่งด้วยนะโอเคมาดูอีกตัวหนึ่งนะก็คือตัวDev Certification นะครับว่ามันคืออะไรนะครับทางทีมงาน IOG นะเขาอธิบายว่า Decentralization นั้นเปิดกว้างสำหรับทุกคนนะแต่ก็ต้องปลอดภัยสำหรับทุกคนด้วยนะในทุกๆวันมีเรื่องราวการโดนแฮกที่ขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเกิดขึ้นนะทำซึ่งทำลายความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของบล็อกเชนนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคือผู้คนกำลังสูญเสียเสรีภาพในการเป็นเจ้าของอนาคตทางการเงินและข้อมูลของตัวเองไปด้วยนะครับที่เป็นแบบนี้เพราะในอุตสาหกรรมบล็อกเชนยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับเพื่อทำให้ผู้ที่จะมาใช้งานนั้นรู้สึกปลอดภัยนะทาง IOG นั้นได้สร้างโปรแกรมมารับรองเพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้ใช้งานเดฟและระบบปฏิบัติการทางการเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นนะโปรแกรมรับรองของ
โปรแกรมรับรองเดฟของ IOG ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าพวกเขากำลังดำเนินการบนแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้นะการรับรองเหล่านี้ถูกรองรับจากการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบด้วยวิธี Peer Review Research และระบบ Smart Contract ที่มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเดฟแต่ละคนนั้นได้รับการรับรองความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถปรับใช้อะไรก็ได้ตั้งแต่การทดสอบอัตโนมัติไปจนถึงการตรวจสอบเชิงลึกนะครับในขณะที่ผู้ใช้งานหรือว่า end user ก็จะมีความยืดหยุ่นนะในการที่จะเลือกใช้ตัวเดฟที่เขาต้องการใช้นะครับตามระดับของการรับรองแล้วโปรแกรมการรับรองทำงานอย่างไรระดับการทดสอบหลักใช้เครื่องมือทดสอบภูทัศน์อัตโนมัตินะครับและตรวจสอบซ้ำอัตโนมัติได้การตรวจสอบนี้จะระบุคุณสมบัติและ input on chain นะสิ่งนี้สามารถทำได้ตลอดเวลาในช่วงการพัฒนาดังนั้นกระบวนการนี้สามารถใช้ในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งนะครับหรือเพิ่มเป็นการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของโปรเจกต์ได้ด้วยนะครับโอเคนั่นก็เป็นการตรวจสอบนะของตัว Decentralized Application นะที่เขาจะมีการตรวจสอบเชิงลึกนะแล้วก็มีการออก Certificate นะให้กับทางDeFi Application ต่างๆที่มารันบนตัว Cardano ด้วยนะครับโอเคนั่นก็เป็นตัว Decentralized Certification นะที่จะมีการทำขึ้นนะของทาง IOG นะครับมาดูตัวสุดท้ายนะก็คือตัวมาโลนะครับว่าคืออะไรนะเดี๋ยวให้โฆษณานี้มันผ่านไปก่อนนะครับตัวมาโลนะครับเขาบอกว่า Smart Contract เป็นความสามารถทางด้านโปรแกรมมิ่งของทุกๆบล็อกเชนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีความสามารถที่จะทำได้มากกว่าการเขียนโปรแกรมทำได้มันมีความสามารถที่จะทำได้มากกว่าการเขียนโปรแกรมที่ทำแค่ transaction แบบง่ายๆนะครับมันยังสามารถทำตามเงื่อนไขที่ถูกเขียนโปรแกรมเอาไว้ด้วยนะตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นการติดตามการตรวจสอบและการทำธุรกรรมจากหลายๆทางนะครับสิ่งนี้หมายถึงไม่ว่าจะเป็นบุคคลธุรกิจหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐบาลก็สามารถที่จะสร้างการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพนะมีความเป็นอัตโนมัติและปลอดภัยนะแต่การที่จะทำแบบนี้ได้นั้นจะต้องมีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ด้วยนะและนั่นหมายถึงคุณจะต้องทำงานกับภาษาคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจนะซึ่งอย่างน้อยก็ก่อนที่ IoT จะได้พัฒนามาโลขึ้นมานะมาโลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดย IoT นะซึ่งสำหรับการเขียนและดำเนินงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้บนบล็อกเชนนะครับ Cardano เป็นภาษาโดเมนเฉพาะแบบ Open Source พร้อมกับชุดผลิตภัณฑ์นะครับที่สร้างขึ้นให้เหมาะสำหรับการใช้งานในตลาดวงกว้างนะซึ่งวิธีการเขียนโปรแกรมที่ใช้การเขียนโค้ดวิธีการนี้เนี่ยเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีการเขียนโค้ดน้อยมากนะครับซึ่งมันก็มาพร้อมกับชุดเทมเพลตและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆนะดังนั้นใครๆก็สามารถที่จะสร้างสมาร์ทคอนแทคหรือแพลตฟอร์มต่างๆด้วยตัวเองได้เลยนะและข้อดีของตัวมาโลคือสามารถที่จะเอาไปใช้ร่วมงานกับทุกๆภาษานะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากความปลอดภัยของภาษาพูทัสนะที่เป็น Haskell Base เนี่ยได้นะครับแค่ลากแล้ววางคุณก็จะได้สมาร์ทคอนแทคตามที่ใจคุณต้องการแล้วนะด้วยมาโลคุณยังสามารถพัฒนาสัญญาอัจฉริยะนะหรือว่าตัวสมาร์ทคอนแทคในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะด้วยมาโลเพย์กราวหรือแม้แต่แสดงให้เห็นข้อตกลงทางการเงินด้วยมาโลรันเนอร์ด้วยนะครับโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดนะที่โปรเจกต์ทั้งหมดนะครับที่ทาง IOG นะครับได้มีแผนจะทำขึ้นมานะครับให้ง่ายที่สุดนะต่อผู้ที่จะมาใช้งานนะบนเครือข่ายของตัว Cardano นะครับ โอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะเอามาแชร์วันนี้ใน Cardano Live นะครับหลายๆคนเดี๋ยวผมใส่ time stamp ไว้ข้างล่างคลิปด้วยนะเพื่อที่จะไปแยกดูได้นะครับว่าในแต่ละส่วนนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลตรงไหนอยู่ที่ช่วงเวลาไหนบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวผมเองก็จะดูข้อมูลต่างๆนะของ input output นะที่เขามีการโพสต์มานะตัวไหนที่เป็นประโยชน์นะ
ทำให้คนที่ถือตัว ADA หรือว่าตัว Kaino เนี่ยได้รับข้อมูลนะครับแล้วก็มั่นใจในพื้นฐานของตัว Kaino มากขึ้นนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เขาพูดมานี้เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้จริงๆจนกว่าเราจะได้เห็น Use Case ใช้งานจริงเกิดขึ้นนะบนเครือข่ายของตัว Cardano นะครับโอเคสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะมีโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมนะในชุมชนตรงนี้นะในชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้ตรงนี้นะครับใน YouTube นะก็จะสามารถเห็นได้นะบางข้อมูลก็จะสามารถเห็นได้เฉพาะผู้ที่สนับสนุนช่องนะครับสำหรับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ